วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพยูเครนออกมาเคลื่อนไหวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เปิดเผยว่าพวกเขาสามารถทำลายเครื่องบินรบของรัสเซียได้ถึง10ลำระหว่างวันที่17ถึง27กุมภาพันธ์2567มากกว่าช่วง3เดือนก่อนหน้านี้ที่พวกเขาได้มีการยิงเครื่องบินรบรัสเซียได้เพียงเดือนละ2ถึง6ลำเท่านั้นเสนาธิการกองทัพยูเครนโพสต์ข้อความบน Facebook เมื่อช่วงบ่ายของวันที่27กุมภาพันธ์2567บอกว่าอีกลำแล้วเพิ่มจากอีกลำเมื่อเช้าขณะที่กระทรวงกลาโหมโพสต์ข้อความผ่าน X ว่าอุ๊ฟพวกเราทำได้อีกแล้วและตอนนี้กองทัพทำลายเครื่องบินรบรัสเซียได้10ลำในเวลา10วันด้วยกันทางด้านมิโคล่าโอเลซุกผู้บัญชาการกองทัพอากาศยูเครนก็บอกว่าเครื่องบินของรัสเซียอย่างน้อย2ลำล่าสุดคือเครื่องบินทิ้งระเบิดซู34โดยทั้ง2ลำถูกยิงตกในภาคตะวันออกของประเทศด้วยความเสียหายต่อเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินพิเศษเช่นนี้รัสเซียควรคิดและหยุดปฏิบัติการในการที่จะบดขยี้พวกเราไปสักระยะหนึ่งได้แล้วทั้งนี้กองทัพยูเครนอ้างว่านับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565พวกเขายิงทำลายเครื่องบินรบของรัสเซียไปแล้ว342ลำเฮลิคอปเตอร์อีก325ลำแต่ยังไม่มีฝ่ายอื่นๆออกมายืนยันคำพูดของกองทัพยูเครนขณะที่รัสเซียนั้นไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวยูเครนระบุว่าเครื่องบิน10ลำที่ถูกทำลายล่าสุดนั้นรวมถึงเครื่องบินสอดแนม A-50 จำนวน1ลำเครื่องบินซู34จำนวน7ลำและซู35อีกจำนวน2ลำในขณะที่ทางด้านจัสตินบรองนักวิจัยอาวุโสของสถาบัน RUSI หรือว่ารูซี่ในกรุงลอนดอนบอกกับสำนักข่าวนะครับว่าจำนวนเครื่องบินรัสเซียที่ถูกยิงตกเพิ่มขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่ายูเครนนั้นกำลังดำเนินกลยุทธ์ที่แข็งกร้าวยิ่งขึ้นด้วยการเสี่ยงนำเครื่องยิงจรวด Patriot เข้าใกล้แนวหน้ามากขึ้นเพื่อรับมือกับเครื่องบินรบของรัสเซียนั่นเองความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ยังไม่ได้มีข้อมูลยืนยันใดๆว่ากองทัพยูเครนนั้นสามารถที่จะยิงเครื่องบินรบของรัสเซียตก10ลำภายใน10วันนะครับก็เป็นเรื่องราวที่จะต้องตามกันต่อนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรในขณะที่ฝั่งของรัสเซียนั้นยังไม่ได้ออกมาแถลงถึงเรื่องราวเหล่านี้นอกจากนั้นยังไม่มีภาพเหตุการณ์หรือว่าคลิปเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนนั้นได้กระทำดังกล่าวออกมาเผยแพร่สู่สาธารณชนมีเพียงแค่การโพสต์ข้อความบนโลกออนไลน์เท่านั้นความเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นความเคลื่อนไหวที่ช่องทางอินเทอร์นิวนั้นยังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับกับสถานการณ์สงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่วันนี้ย่างเข้าสู่ปีที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นหากว่าคุณผู้ชมนั้นเกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งระดับโลกแบบนี้ก็สามารถที่จะติดตามช่องทางอินเทอร์นิวเอาไว้นะครับในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการเมืองระหว่างประเทศเรื่องราวความขัดแย้งหรือแม้แต่เรื่องของวิทยาการต่างๆที่น่ารู้น่าสนใจรวมถึงเรื่องของดาราศาสตร์เราก็มีมาฝากกันอย่างต่อเนื่องครับ